ว่าจะต้องเตรียมตั้งขบวนแห่ขันหมากซะแล้วอ่ะหลังคุณแม่แก้วของหนุ่มแบรี่ณเดชน์โพสต์ภาพบ้านหลังใหญ่ที่กำลังอยู่ในช่วงก่อสร้างพร้อมแท็กไปถึงลูกชายจนหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเป็นเรือนหอรอรักที่สร้างไว้อยู่ร่วมกับบ้านที่เจ้าสาวน้องยายาอุรัสยาหรือเปล่าแต่ก็สงสัยไม่นานเพราะทั้งคู่พูดกันมาออกงานดับฝันว่าเป็นบ้านที่ตั้งใจสร้างให้คุณแม่แก้วและทุกคนในครอบครัวได้อยู่ร่วมกันตั้งหากเล่าผมมาสร้างบ้านสร้างบ้านให้แม่กับครอบครัวที่ขอนแก่นด้วยอะไรเงี้ยเป็นเทวสร้างที่กรุงเทพเลยนะแม่นะมาจากขอนแก่นก็มาอยู่ได้เพราะทุกวันนี้หลังมันอาจจะเล็กๆหน่อยสร้างมาอีกหลังนึงต้องดูกันอีกทีแบบว่าจะชอบแบบไหนสุดท้ายแล้วก็ต้องให้เขาแบบว่าแบบที่เขาแบบอยู่แล้วเขาสบายตัวสบายใจด้วยอะไรถามว่าชอบแบบไหนเปย์ดูเล่นเตียงคำถามใช่ค่ะเอาพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้ได้เยอะๆค่ะ